สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Command & Conquer Yuri's Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณแจ็คกี้วิลล่านะครับตอนนี้เล่นเป็นอเมริกาสีฟ้านะที่ฝั่งขวาบนนะครับและคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณเนเกอร์หรือเนเจอร์อ่านออกเสียงยังไงไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าเล่นเป็นอเมริกาสีส้มนะครับที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะในแมป Stardust Precapture นะฮะเวอร์ชันพรีแคปเจอร์ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ทำให้คุณได้เป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้างที่เป็นกลางตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาเอนจิเนียร์เข้าไปยึดนะฮะนี่ก็จะมีแบบนี้ก็จะเป็นโรงขุดน้ำมันกับโรงไฟฟ้านะฮะสามารถขยายฐานได้นะครับอย่างเช่นที่คุณแจ็คกี้ทำอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ว่า ขออภัยแต่ว่าการขยายโรงเก็บแร่มาเก็บพลอยในช่วงต้นเกมมันก็น่าจะดีกว่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นโอเคมายังไงครับก็ไม่มีอะไรนะช่วงแรกส่งหมาไปสเกลนะฮะส่วนฝั่งคุณแจ็คกี้มีการกระจายกำลัง GI ตั้งป้อมรอเดี๋ยวนะแค่คนเดียวเหรอแล้ว GI คนนี้จะเดินไปไหนครับไม่รู้นะที่ฝั่งสีส้มFast Rocketeer นะฮะ Rocketeer Rush ไม่ใช่นะฮะน่าจะไปสเกลแล้วก็เอาไปฮารัสสักนิดนึงนะครับโอ้โหไม่นิดนึงนะฮะจังหวะนี้โอ้สีฟ้ายังดีนะครับสร้างโรงรถได้ทันนะ IFV ออกมาได้นะตรงนี้ตืด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 โอ้เล่น IFV ไม่ชินกัน IFV นะอยู่ทรงแล้วตรงนี้โรเกเทียก็บินไปบินมาอยู่นะหลบหลีกนะฮะตรงนี้แล้วทหาร GI เข้าไปทำอะไรครับเนี่ยเฮ้สีฟ้าฮัลโหลสีฟ้าทำอะไรอ่ะคุณแจ็คกี้คุณแจ็คกี้ทำอะไรครับคุณแจ็คกี้โอ้สั่งทหาร GI มาเดินมาเดินไปอะไรวะเนี่ยอ้าวโดนเหยียบเรียบร้อยโอเคไม่น่าตกใจนะข้างๆโรงไฟฟ้านะครับก็จะมีบ่อพลอยให้เก็บด้วยนะจริงๆขยายฐานมาเก็บตรงนี้ก็ได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้เล่นเขาสนใจหรือเปล่านะดูทรงแล้วน่าจะไม่สนใจกันสักเท่าไหร่นะส่วนตรงนี้Air Force Command Headquarter นะครับศูนย์เขาเรียกว่าไงนะศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศนั่นแหละนึกตั้งนานนะโอเคตอนนี้ฝั่งสีฟ้าส่ง IFV เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเข้าฐานยังไม่ได้นะครับก็เลยต้องอ้อมมาฝั่งนี้แทนเอ้ยเข้าฝั่งนี้ได้นะนี่มีสนใจจ้าเอกกับกริซลี่แล้วยังไงครับเอาแล้วสีเอ้ยสีส้มเอาสีส้มไม่กันบ้านเหรอโอ้สีฟ้าดรอป GI ลงเลยนะเขาจะเบสเทรดหรือเปล่าครับคือแลกฐานกันฮะน่าจะใช่นะออกมายิงฐานใหญ่อีกแล้วนะครับคุณแจ็คกี้วิลล่าโดนยิงฐานใหญ่อีกแล้วนะฮะตอนนี้ยังไงครับยิงฐานใหญ่แลกเช่นกันนะครับทันไหมครับเนี่ยน่าจะไม่ทันฮะดูทรงแล้วไม่ทันนะครับยุบหนีเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหหนีได้ทันอยู่นะฮะเนี่ยเรียบร้อยแล้วยังไงแต่ว่าตัวเองเนี่ยฐานใหญ่แตกนะฮะฐานใหญ่ไม่ทันนะไม่อันนี้ไม่น่าจะแตกน่าจะขายทิ้งนะโอ้โหคุณแจ็คกี้เวลายอมขายฐานใหญ่ทิ้งเลยนะครับไม่ปล่อยให้แตกนะฮะเอาเงินคืนครึ่งนึงก็ยังดีครึ่งนึงนี้น่าจะ 1,500 ในละมั้งถ้าจะไม่ผิดเพราะว่า MCV คันนึงราคามัน 3,000 ในเกมนี้นะแต่ถ้าเป็นเกมภาค3นี่ MCV คันละ 5,000 เลยนะโอ้โหฐานใหญ่โอเคกลางแล้วก็ซ่อมนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแห่งความสงบสุขนะครับเป็นการขยายกองทัพเพิ่มเติมนะฮะแล้วยังไงฝั่งสีฟ้าอย่างน้อยเขาก็ยังมีจอเรดาร์ให้ดูอยู่นะไปแล้วครับผมกริซลี่บวกกับการ์เดียน GI IFVGGI IFV โอ้โหนี่มีแต่ตัวอักษรย่อนะฮะเนี่ย แต่กริซลี่เนี่ยไม่ย่อนะกริซลี่มันเป็นชื่อเต็ม โอเคไหลมาจุดนี้โอ้เจอเครื่องบินพลร่มของสีส้มซอยเลยครับร่วงเรียบร้อยครับยังไม่ทันได้ปล่อยเลยหรือปล่อยแล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอ้าวสีฟ้ามีอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีร็อกเก็ตเทียร์มาด้วยนะครับสีฟ้าโอ้โหสีส้มยังไงครับกันได้ไหมเนี่ยกำลังรบก็พอๆกันเลยนะแต่กำลังยิงจะสู้เขาไหมสีส้มตัดสินใจส่งร็อกเก็ตเทียร์เข้ามานะครับโดนสอยร่วงอย่างสบายใจ
เรียบร้อยครับสีส้มพยายามที่จะรันบายเข้าไปโอบหน้าโอบหลังแต่ก็โดนเก็บอยู่ดีนะฮะจังหวะนี้การ์เดียน GI ต้องออกมานะครับเพราะว่า IV แตกนะฮะเป็นไงครับยิงเรดาร์ทำลายเรดาร์ก่อนไหมโอ้แล้วลงแบทเทิลแล็บแล้วด้วยมีแบทเทิลแล็บแต่ยังไม่มีมิราดนะครับเพราะว่าเอาเงินไปลงกับแบทเทิลฟอร์ทเรสก่อนนะจังหวะนี้แล้วยังไงครับแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหแบทเทิลฟอร์ทเรสมาอย่างนี้แล้วร็อกเก็ตเทียร์บินเข้ามาไม่ได้นะเนี่ยเข้ามาก็ร่วงนะฮะแล้วเขาก็มาดรอปพลร่มตรงนี้มันก็โดนสอยหมดสิครับจะเหลืออยู่สักกี่คนเนี่ยถามจริงโอ้โหอย่างมันเลยยังไงครับ GI คนนี้ตั้งป้อมยิงน่าจะยิงลงทหารแล้วมั้งเนี่ยโอเคส่งร็อกเก็ตเทียร์ไปเคลียร์ GI นะฮะจังหวะนี้ผมว่าไม่น่าไหวแล้วสีฟ้าก็ต้องสร้างกองทัพใหม่นะครับจริงๆจังหวะนี้ถ้าหากว่าสีส้มบุกคืนไปเลยนี่คือได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเขายังมีอันนี้ไง Battle Fortress นะครับยัด GI ธรรมดาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ Guardian GI บุกคืนเลยก็ได้นะถ้าไม่รีบบอกตอนนี้เนี่ยสักหน่อยเขาจะมานะครับนางไงมาแล้วนะฮะมาอีกรอบนะครับคุณแจ็คกี้วิลล่ารถถัง Grizzly ของเรานะตรงนี้สีส้มเดี๋ยวๆอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสีส้มฮัลโหลสีส้มทำไมดึงรถเก็บแร่มาครับอย่างเยอะเลยนะจังหวะนี้ GI เอ้ยไม่ใช่ GI IV นะครับ IV แล้วเป็น IV ธรรมดาด้วยนะเป็นร็อกเก็ต IV ไม่มีทหารอยู่ข้างในนั้นเนี่ยมีการกระตุกเป็นพักๆนะฮะตอนนี้กริซลี่เข้ามาอยู่ในระยะยิง Guardian GI ที่อยู่ใน Battle Fortress ก็ทำงานนะยิงแล้วยังไงครับก็ไล่กริซลี่กลับไปได้อยู่นะไหลเข้าบ้านเลยครับโอ้โหชิวๆเลยฮะจังหวะนี้ร็อกเก็ต IAV เนี่ยทำดาเมจให้กับสิ่งก่อสร้างได้ดีกว่า GGI IAV นะฮะอันนี้บอกไว้แต่ว่ายิงยานเกราะเนี่ยจะยิงไม่ค่อยเข้าด้านในขณะเดียวกันสีส้มเอ้ยสีฟ้าก็ส่งร็อกเก็ตเทียร์มานะมีการดรอปพลร่มเพิ่มเติมนะครับจากสีส้มส่วนของสีฟ้านี่ตายหมดแล้วนะแล้วตรงนี้ยังไงครับร็อกเก็ตเทียร์โอ้โหตรงนี้สีฟ้าพยายามป้องกันบ้านสุดชีวิตเลยนะครับเอากิสลี่ล้อมหน้าล้อมหลังเอาเรียบร้อยครับแบทเทิลฟอร์เทสแตกหนึ่งนะฮะทหารต้องออกมานะอย่างดีนะครับที่ทหารไม่ตายไปด้วยนะเรียบร้อย GI โดน IAV ยิงนะจรวดต่อต้านทหารราบนะฮะอาวุธของร็อกเก็ต IAV แต่ไปยิงสิ่งก่อสร้างนั่นก็แรงอยู่นะเมื่อกี้ยิงอะไรยิงมาตรงนี้จังหวะนี้Battle Fortress แตกเรียบร้อยครับ GI ตั้งป้อมยิงเลยนะตรงนี้โดนจรวดของ Guardian GI ทำดาเมจได้นิดหน่อยนะฮะถึงตรงนี้โอเคยังไงครับโอ้โหคุณแจ็คกี้น่าสงสารนะฮะจังหวะนี้เป็นผู้เล่นโปรชาวไทยเลยนะฮะเนี่ยคุณแจ็คกี้วิลล่านะฮะอันนี้น่าจะออมมือให้ละมั้งนะฮะดูทรงแล้วหรือยังไงก็มีสามนะครับรู้แต่ว่าโอ้ยการเล่น GI 3บ้างนะครับยิงรัวมากแล้วดาเมจมันก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะฮะ GG เลยนะครับคุณแจ็คกี้ไม่ไหวนะฮะไปอีกรอบนึงนะครับผมชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณนีเจอร์ฝั่งสีส้มนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ